นับสนุนโดย Revs Your Heart Yamaha บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดคิดถึงสถิติฟุตบอลลีกไทยคิดถึงเราโปรโซนกลับมาในช่วงที่2ของล้วงลึกบอลไทยนะครับวันนี้อยู่กับคุณอ๋อคมกฤตนภาลัยนะครับผู้จัดการทีมชลบุรีบลูเวฟช่วงแรกก็ต้องยินดีกับความสำเร็จต่างๆที่สร้างมาโดยตลอดรวมทั้งในฤดูกาลนี้ด้วยแต่ว่าถ้าจะพูดถึงวงการฟุตซอลในบ้านเราครับคุณอ๋อครับครับคงต้องเรียนถามถึงทิศทางว่าจะไปยังไงดีคือถ้าวิเคราะห์ตอนนี้อย่างในมุมของผมก็คือว่าทีมก็อาจจะค่อนข้างเยอะในลีกที่เตะกันอยู่ครับแต่ว่ามันยังมีช่องว่างเยอะไหมคือบางทีมอาจจะยังดูไม่เป็นทีมสโมสรอาชีพจริงๆหรือว่าอย่างในมุมมองของคุณคนกรีกครับก็ตอนนี้ถ้าถามว่าช่องว่างเยอะไหมผมว่ามันเป็นจุดอ่อนนะหรือว่าไม่ใช่สเต็ปนี้ยังท้ายฟุตบอลลีกในฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกทุกวันนี้มันก็ยังแบ่งเป็น3ก้อนเหมือนกันครับเล็กกลางใหญ่ใช่ครับก็คือของบ้านเราเนี่ยทีมที่จ่ายเงินเดือน12เดือนทั้งปีเนี่ยครับมีแค่ 2-3 ทีมฟุตซอลใช่ไหมครับใช่ครับในระดับฟุตซอลนอกนั้นก็เป็นแค่จบทัวร์นาเมนต์ลงจบก็หมดสัญญากันไปจบลีกก็หมดสัญญาแล้วก็พอมาถึง FA Cup อย่างฤดูกาลเนี้ยถึง FA Cup เนี่ยเขาก็บางทีมก็จ้างเป็นแมตช์จ่ายกันเป็นแมตช์เท่านั้นเองครับก็ไม่ได้จ่ายเป็นระยะยาวซึ่งแต่ถามว่าในรูปแบบในทิศทางของมันเนี่ยตอนเนี้ยมันก็เริ่มพัฒนาไปสู่ความเป็นทีมในลีกอาชีพได้มากขึ้นเปลี่ยนเกมเย่าเกมเยือนใช่ครับก็คือแต่ละทีมเนี่ยตอนนี้ถูกบังคับด้วยระเบียบการแข่งขันว่าจะต้องมีสนามเย่าของตัวเองนะครับปีนี้บางทีมอาจจะยังไม่พร้อมก็อาจจะมีอยู่ 3-4 ทีมที่ไปใช้สนามเดียวกันนะครับก็ใช้ไปแต่ว่าปีหน้านี้ก็จะเริ่มมีไทยพรีเมียร์ลีก1ลีกแล้วก็ลีกดิวิชั่น1อีก1ลีกครับก็เริ่มปรับโมเดลให้ได้เท่าให้ได้เหมือนกับฟุตบอลไทยครับเพียงแต่ว่าถามว่าจะแข็งแกร่งหรือยังเนี่ยผมว่ายังต้องใช้เวลาระยะเวลาอีกนานมากเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือข่าวประชาสัมพันธ์เองครับวงการสื่อก็ยังไม่ได้เข้าไปล้วงหรือไปทำข่าวกับวงการฟุตซอลมากกำลังจะถามต่อว่าความน่าแปลกใจมันอยู่ที่ตรงนี้เลยค่ะถ้ามองว่าสื่อหรือเรื่องของการประชาสัมพันธ์อันนี้ยอมรับว่าเป็นจริงในการที่จะตามติดตามข่าวแต่มองว่ามันคืออะไรคะในเมื่อความสำเร็จของฟุตซอลไทยเนี่ยณวันนี้ถ้าพูดจริงๆแล้วอ่ะโดดเด่นมากที่สุดด้วยซ้ำไปทีมชาติก็เข้ารอบสุดท้ายไปแล้วด้วยครับอย่างที่พี่โอ๊ตว่าครับคือหลายคนก็มองว่าเฮ้ยเราจบฟุตซอลโลกเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพเราเข้ารอบสองเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทำไมผู้บริหารสมาคมจึงไม่ตีเหล็กตอนร้อนวันนี้เรามีประธานฟุตซอลโลกอยู่ในประเทศไทยใช่ครับท่านเพิ่งไปดูฟุตซอลวันแรก เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศ ต้องถามตอนที่ไปรับถ้วย เป็นยังไงบ้างคะได้กระซิบท่านไหมคะว่าท่านตอนนี้เหล็กร้อนมากๆตีเถอะท่านไม่ได้มองหน้าครับอ๋อเพราะว่ากลัวถ้วยตกคือจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่หลายคนตั้ง question mark เอาไว้หรือเป็นเพราะเรื่องของเงินทุนเรื่องของสปอนเซอร์เรื่องของเงินอัดฉีดทั้งของตัวก็ต้องมีสโมสรเองมันก็เป็นหน้าที่ของสมาคมด้วยนะครับส่วนนี้ก็ต้องหากลยุทธ์ใช่ครับในเรื่องของการตลาดใช่ไหมท่านเป็นนายกสมาคมที่ท่านบอกว่าประสบความสำเร็จในการทำฟุตบอลไทยจัดการฟุตบอลจนประสบความสำเร็จค่ะเพราะฉะนั้นฟุตบอลลีกฟุตซอลลีกฟุตบอลหญิงเองฟุตซอลลีกหญิงวันนี้ก็หายไปแล้วสิ่งนึงที่จะถามคือตอนนี้สมาคมฟุตบอลนี่คือดูแลทั้งฟุตซอลแล้วก็ดูแลฟุตบอลหญิงฟุตซอลหญิงครอบคลุมใช่ไหมคะหน้าที่ของสมาคมเนี่ยนะครับต้องดูแลหมดนะครับตั้งแต่เยาวชนยันชุดใหญ่ลีกในประเทศก็ต้องดูแลทุกอย่างในระบบนะครับเราจะทำยังไงให้ฟุตบอลในประเทศนี้เจริญก้าวหน้าคนที่อาสามาเป็นผู้บริหารสมาคมเนี่ยก็มีหน้าที่จะต้องไประดมสมองในการที่จะคิดพัฒนาคือวันนี้ต้องขอบคุณทาง SMM นะครับที่โดยพิธีคุณวิทูนิรันตรายนะครับที่อาสาเข้ามาจะดูแลฟุตซอลไป5ปีนะครับซึ่งในปีแรกเนี่ยที่ท่านเข้ามาเนี่ยผมว่าเป็นลีกที่มีการรับฟังเสียงจากสโมสรเยอะมากแล้วท่านก็นำออกไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเอื้อกันได้เอื้อกันนิดหน่อยท่านยอมเพื่อที่จะให้ลีกมันค่อยๆพัฒนานะครับมันก็เหมือนฟุตบอลลีกในสมัยแรกๆตั้งแต่ปี39นะครับที่ผมเคยคุกคีมาเนี่ยเมื่อก่อนมันก็มาแบบนี้ครับก็หวังว่าต่อไปเนี่ยผ
ผู้บริหารเองสมาคมเองจะต้องลงมาล้วงลึกมากขึ้นไม่ใช่ปล่อย SMM เขาลอยแพนะครับคือต้องเทคแอคชั่นนิดหนึ่งในแง่ของสมาคมนะครับก็อย่างน้อยก็พอจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์บ้างนิดหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าคนในวงการฟุตซอลมุ่งมั่นที่จะทำลีกนี้ให้ดีนะครับแต่ละสโมสรผมเขาต่อสู้กันมาตั้งแต่ปี49นะครับมาถึงวันนี้ทุกคนจ่ายเงินเยอะแต่ไม่มีใครถอยนะครับผมคิดนี่คือจุดแข็งอีกหนึ่งอย่างของฟุตซอลลีกครับตอนนี้จนพอจะมั่นใจได้ว่ามันจะมีลีกไปได้เรื่อยๆตอนนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นถ้ามีทาง SMM มาดูด้วยผมคิดว่าหนึ่งอย่างถ้าแค่หวัง SMM คงไม่รอดนะครับแต่ภาคเอกชนเองก็ดีภาครัฐเองก็ดีแล้วก็สิ่งสำคัญคือสมาคมฟุตบอลจะต้องเข้ามาให้การสนับสนุนมากกว่านี้นะครับไม่ให้ฝ่ายจัดการแข่งขันคือ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยใครมารับเหมาจัดคนนั้นก็ฉายเดี่ยวขาดการสนับสนุนที่ดีครับถ้ามีโมเดลในต่างประเทศคือในแง่ของโครงสร้างของทีมสโมสรฟุตซอลสักทีมนึงเนี่ยครับที่จะต้องจ่ายเงินเดือนด้วยจากจำนวนผู้ชมที่มันเป็นอารีนาที่ไม่ได้ใหญ่เหมือนสนามฟุตบอลครับตรงนี้มันสามารถยืนระยะไปได้ยืนยาวแค่ไหนหรือว่าจำเป็นจะต้องมีเงินจากสปอนเซอร์ที่เข้ามาส่วนกลางด้วยเป็นเรื่องจำเป็นมากจำเป็นนะครับคือฟุตบอลลีกทุกวันนี้ที่เติบโตกันก็ต้องอาศัยสปอนเซอร์คือ AFC บอกไว้เลยครับว่ารายได้ของคุณไม่ใช่จากผู้สนับสนุนเพียงอย่างเดียวไม่ใช่จากส่วนกลางให้คุณทำยังไงคุณจะได้จากแฟนคลับแต่แฟนคลับนี่คือสิ่งสำคัญหัวใจของการบริหารงานฟุตบอลอาชีพครับนี่คือฟุตซอลก็เหมือนกันครับ ครับมาในแนวทางเดียวกันแต่ว่าฟุตซอลอาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าอารีนาบ้านเราเนี่ยมันเล็กนะมัน 2,000 3,000 คนครับเราจะทำยังไงได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนเพราะฉะนั้นหนึ่งสิ่งผมมองว่าสมาคมภาครัฐครับจะต้องช่วยกันสมาคมเองก็มีหน้าที่จะต้องไปผลักดันภาครัฐว่าเฮ้ยต่อไปนี้วงการกีฬามันมาเติบโตมาอย่างนี้จะช่วยอย่างไรนะครับในการที่ว่านโยบายเหมือนสมัยก่อนสมัยที่คุณชัยพักศิริวัฒน์มาเป็นประธานฟุตบอลลีกท่านก็ออกมีผลักดันภาครัฐออกพระราชกำหนดในการลดหย่อนภาษีให้กับผู้สนับสนุนผมว่าเรื่องนี้นี้เป็นสิ่งที่สมาคมน่าจะเอาไปกระทำนะครับก็จะช่วยแบ่งเบาภาระคนอยากจะเข้ามาสนับสนุนก็สามารถเอาไปหักภาษีได้กิจกรรมเพื่อสังคมไปหลายข้อแล้วเนี่ยเชื่อว่าท่านได้ยินสมาคมไปหลายข้อแล้วค่ะท่านคงไม่ได้ดูท่านดูค่ะท่านดูท่านติดตามรายการลุ้งลึกบอลไทยอยู่ตลอดเวลาสิ่งหนึ่งสุดท้ายเลยให้ฝากทิ้งท้ายเมื่อสักครู่นี้คุณคมกิจบอกว่าแฟนบอลนั่นคือสิ่งสำคัญอะไรคือแรงผลักดันที่ทำให้ชลบุรีบลูเวฟมีวันนี้บอกกับพวกเขาได้เลยค่ะก็หนึ่งแรกเลยก็ต้องเป็นคุณอดิศักดิ์เบญจศิริวัลนะครับท่านทุ่มเทมาทุกอย่างทั้งหัวใจทั้งร่างกายทั้งทุนทรัพย์2นักกีฬา3สตาฟทีมงานของผมทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือแฟนบอลชาวชลบุรีนะครับทั่วทั้งโลกที่ส่งหัวใจมาเชียร์จนพวกเราประสบความสำเร็จนะครับฟุตบอลเติบโตมาฟุตซอลเติบโตมาได้ทุกวันเนี่ยทุกสิ่งมารวมกันเป็นชลบุรีบลูเวฟผมคิดว่าคือทีมสโมสรร่วมลีกก็ดีเลยทีมฟุตซอลอีกเยอะแยะทั่วประเทศเนี่ยวันนี้ก็มองชลบุรีเป็นต้นแบบได้เหมือนกันนะครับคงจะเป็นจุดที่ทำให้ทุกทีมพยายามจะพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ประสบความสำเร็จเหมือนกับชลบุรีแล้วก็ให้กำลังใจกับชลบุรีบลูเวฟต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณคมกฤษณภาลัยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะและสุดท้ายนะคะรายการต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะขอบคุณรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตแล้วก็โปรโซนค่ะวันนี้เวลาของรายการนั้นหมดลงแล้วนะคะเราทั้ง3คนและทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ